ัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาหลงฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หลายจังหวัดเจอฝนถล่มนะคะโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่9เตือนต่อเนื่องพรุ่งนี้อีก1วันนะคะที่ทั่วไทยยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็บางพื้นที่ก็ตกหนักมากค่ะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะดังนั้นต้องระวังอันตรายจากฟ้าฝนกันด้วยค่ะเตือนฝนแล้วนะคะมาเตือนคลื่นลมกันต่อค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นยังสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนค่ะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรือเล็กยังต้องงดออกจากฝั่งพรุ่งนี้อีก1วันนะคะ